ไปดูกันนะครับปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนรอให้รัฐแก้ไขอยู่นะครับและท่ามกลางนายกคนใหม่ก็มีหลากหลายความเห็นอย่างที่ผมเกริ่นไปว่านักข่าวก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดตรังแล้วก็ไปคุยกับผู้ประกอบการอย่างเจ้าของร้านอาหารคนนี้เธอก็เล่าถึงภาวะเศรษฐกิจที่มองว่าอาจจะไม่ค่อยดีทำให้เธอต้องเปิดขายอาหารเพิ่มอีกรอบในช่วงเย็นเพราะว่าขายเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยรายได้ไม่พอครับก็หวังที่จะมีรายได้เพิ่มสำหรับมาดูแลพนักงานในร้านเธอบอกว่าอยากให้รัฐยกเลิกโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพราะมองว่ายุ่งยากและถ้ารัฐต้องการจะแจกเงินจริงก็ขอให้แจกเป็นเงินสดไปเลยกระจายรายได้ถึงกลุ่มรากหญ้าได้จริงครับเหมือนเราร้านค้าเราจะไปเบิกกับใครคือไม่เคยอันนี้ไม่เคยคาดหวังเลยค่ะเราเป็นห่วงว่าพอเราขายไปแล้วเราไม่รู้จะไปเบิกตรงไหนตรงไหนเราก็ไม่รู้อยากให้ยกเลิกไปเลยค่ะถ้าจะช่วยเหลือประชาชนเอาแบบคนละครึ่งก็ดีนะคะคนละครึ่งตอนนั้นขายของคนแบบหน้าขายอะค่ะขายของดีมากตอนนั้นแบบทุกคนก็อยากจับใจไล่ถอยใช่ไหมคะเผื่อว่ามันเสียครึ่งเดียวมันดูแบบเหมือนเงินไม่เยอะแต่แบบพอไปซื้อของเนี่ยมันน่าซื้ออะค่ะทำให้แบบคนมันต้องชอบจ่ายอะไรอย่างเนี้ยเราครึ่งนึงรัฐบาลครึ่งนึงเทคเดียวผ่านเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเจอทุกวันอยู่แล้วนะเป็นความในใจที่แม่ค้าคนหนึ่งสะท้อนออกมาครับขณะที่ชาวจังหวัดตรังบางส่วนเองก็ยอมรับนะครับว่าคาดหวังกับนายกคนใหม่ว่าหลังจากนี้ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคุณแพทองธารแล้วก็ต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้เร็วที่สุดครับให้พัฒนาในทางที่ดีขึ้นในทุกๆเรื่องค่ะเศรษฐกิจบ้านเมืองอย่างคืออยากให้ดีขึ้นอยากให้แบบดีกว่านี้ค่ะค่าแรงอะไรแบบนี้ของคนที่นอกคนจนอะไรแบบนี้ค่ะคุณทุ่งอิงหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นนายกผู้หญิงคนที่สองของไทยเรามองว่าเป็นยังไงบ้างก็ดีไฟแรงดีก็อย่างนั้นแหละเท่าที่จับตาดูคิดว่าเขาจะทำงานได้ไหมคะก็ต้องดูกันไปนะคะหรือว่าน่าจะได้แหละค่ะได้ใช่ไหมค่ะแก้ปัญหาเรื่องอะไรอันดับแรกนะคะก็เศรษฐกิจเนี่ยค่ะนี่เป็นอีกเสียงที่ประชาชนสะท้อนมาน่าจะได้แหละกว้างๆค่ะได้อะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับส่วนบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดนัดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการค้าขายช่วงนี้ดูจะค่อนข้างซบเซาไปนะครับอย่างแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองคนนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ค้าขายเหมือนจะยากขึ้นประชาชนก็ซื้อน้อยลงยอดขายเนี่ยหายไปกว่าร้อยละ30ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้หลายคนต้องประหยัดครับก็แย่ลงกว่าเดิมอะค่ะพี่เหมือนเมื่อก่อนลูกค้ามันจัดสินใจซื้อง่ายแต่เดี๋ยวนี้จะคิดหนักกว่าเดิมในการหยิบซื้อค่ะพี่ก็แบบเขาจะซื้อสิ่งที่สำคัญก่อนมันก็เศรษฐกิจมันก็แย่กว่าเดิมอะค่ะอีกคนนึงครับชาวสงขลาเหมือนกันก็บอกว่าต้องการให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วนเลยเพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายสินค้านี่ก็ราคาสูงขึ้นแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยเห็นผลงานครับผลงานแกแต่ถ้าส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าอะไรยังไม่มั่นใจยังไม่เห็นผลงานหรือว่าใช่ๆๆค่ะเพราะแกก็อยากให้โอกาสแกทำงานนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแกเพราะแกยังไม่มีประสบการณ์ไปดูกลุ่มปลาส้มกันหน่อยทำปลาส้มครับคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบาตูมัสจังหวัดยะลาบอกว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คนนี้สนับสนุนครับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปเพราะจะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้ครับในครอบครัวก็มี6คนและก็ท่านลูกๆได้4คนก็40,000แล้วพ่อกับแม่อีก2คนก็เป็น60,000แต่ทีนี้ดูถ้าอวกความหวังของเราก็จะล้มแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็ฝากด้วยนะคะจะมีหน่วยงานไหนหรือว่านายกคนใหม่จะมาสานต่อตรงนี้หรือไม่ด้านประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาก็บอกนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆที่การบริโภคก็ชะลอตัวจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงครับที่ส่วนที่ขยายตัวได้ก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ก็ได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เข้ามาในช่วงวันหยุดจึงต้องการให้การเมืองมีเสถียรภาพครับ
พื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ครับไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีผลอยู่แล้วในการที่จะเรียกความเชื่อมั่นในการลงทุนของต่างชาติที่เราผลักดันอยากให้มี FDI จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่การที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือไม่มีความมีเสถียรภาพเนี่ยสิ่งที่เราเคยไปคอมมิตไปขายของกับต่างประเทศไว้วันนี้เขาก็ไม่รู้ว่ายังเป็นตามข้อตกลงที่คุยกันได้หรือเปล่าผมว่ามันก็จะกระทบเรื่องของภาคการลงทุนนะครับในส่วนที่ข้อความไม่แน่นอนตรงนี้ทำให้ต่างชาติเขาต้องชะลอการตัดสินใจขณะเดียวกันเราอย่าลืมเราไม่ได้อยู่คนเดียวในภูมิภาคเรามีเวียดนามเรามีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีสิงคโปร์มีอะไรที่เขาดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเช่นกันฉะนั้นทางต่างชาติเขามีการเปรียบเทียบอยู่แล้วว่าประเทศไหนมีความสามารถมีเสถียรภาพมากกว่ามีสิทธิประโยชน์จูงใจมากกว่าก็ต้องระวังครับเพราะว่าประเทศไทยพอเราเปลี่ยนแปลงแบบนี้นโยบายมันก็จะขาดความต่อเนื่องผมว่ามันก็กระทบอยู่แล้วและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยมาเลเซียโดยนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคจากวิสาหกิจชุมชนและเอกชนมาจำหน่ายนะครับระหว่างวันที่15ถึง18สิงหาคมที่สวนหย่อมสุภสารรังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็คาดว่าน่าจะทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับ